สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแลกรูบี้นะครับในร้านค้าอีเวนต์ครับเพื่อมาเปิดเรนเจอร์กับเกียร์นะอันนี้คือถือว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของร้านค้าอีเวนต์เนี่ยถ้าเราเล่นได้ครบนะครับมันสามารถเหมาทั้งร้านค้าได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องจัดสรรเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าเราต้องการแลกอะไรก่อนฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็จะมี4 ID นะครับที่ผมเนี่ยตัดสินใจแลกรูบี้ก่อนเลยครับเพื่อที่จะมาเปิดเกียร์กับเรนเจอร์นะครับอันเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารูบี้นะครับจากร้านค้าอีเวนต์นะครับจะนำโชคนะให้ได้เรนเจอร์หรือว่าให้ได้เกียร์หรือเปล่านะครับใครอยากจัดเรนเจอร์เกียร์แพ็คนะครับหรือว่าแลกรูบี้จากร้านค้าไปหมดแล้วนะยังไม่ได้หรือว่ายังได้ไม่พอนะผมแนะนำร้านเติร์นเกมวันนี้นะครับเดอะซันช็อปขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับก็เป็นร้านเติร์นเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะทั้งไลน์ Facebook Google Apple ครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับแต่ว่าทางร้านมีบริการเปิดกาชาให้สำหรับ Android นะต้องไปเติมจากร้านค้าสักนิดนึงนะครับเติมรูบี้แพ็ครูบี้คูณ2แพ็คต่างๆจากร้านค้าเดอะซันช็อปฝากทางร้านเปิดกาชาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดไม่สู้กับตู้กาชาอยากจะได้เป็น ID เริ่มต้นไปใช้งานเลยครับก็ไปหาเลือกเอาเลยนะโคโรโบแสงมืดนะครับลิงก์นะครับอยู่ที่คอมเมนต์จะมีลิงก์เช็ค ID กับราคานะว่ามี ID แบบไหนบ้างราคาแบบไหนครับก็ไปตามลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับจะเติมเกมหรือซื้อ ID เริ่มต้นต้องร้าน The Sun Shop เลยครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับ The Sun Shop ขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยรวดเร็วนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ร้าน The Sun Shop นะครับมา ID 2ครับ ID 2เนี่ยผมแลกเกียร์ไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะแลกรูบี้น่าจะแลกรูบี้ได้แค่รอบเดียวนะนะครับเกียร์ชิ้นนี้นะถ้ามันคอ10ปีครึ่งครับสามารถใส่กับบอสตัวใหม่ได้นะเพราะว่ามีสกิลบวกเกียร์ผมยังง่อยๆอยู่เลยนะอันนี้คือใส่เอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะแลกนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลตรงนี้กันอีกครั้งนึงเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับว่าจำนวนเหรียญ10ปีครึ่งเนี่ยมันพอสำหรับการเปิดทั้งหมดไหมนะครับคือผมคำนวณมาหมดแล้วเนี่ยมันพอนะแต่ว่าคุณจะต้องทำภารกิจรายวันนะครับรวมถึงภารกิจเปิดตู้10ปีครึ่งให้ครบนะครับซึ่งตู้นี้นะครับจะอยู่แค่เดือนนี้เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นตู้อีเวนต์พิเศษนะครับแล้วก็ไม่มีการรีนะนะครับถ้าเกิดเราสามารถเก็บจริงๆไม่ต้องครบก็ได้นะแค่เกือบๆนะมันสามารถที่จะเหมาได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคำนวณดูแล้วเนี่ยเหรียญทั้งหมดที่ใช้ทุกอย่างในร้านค้าเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมีจำกัดไงแรกในครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งประมาณนี้ครับทั้งหมดเนี่ยผมคำนวณถ้าผิดพลาดมาแจ้งได้นะครับผมคำนวณได้ว่า 3,152 เหรียญตรานะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้มันแจกละ 2,003 อันนี้คือเราต้องเปิดตู้10ปีครึ่งนะซึ่งตู้10ปีครึ่งเนี่ยเกมเขาแจกสูงสุดทั้งหมด181ใบซึ่งเราต้องทำภารกิจเนี่ย150ครั้งนะครับแต่จริงๆไม่ต้องถึง150ครั้งก็ได้นะถ้าเกิดอยากได้เหรียญเพิ่มเติมนะครับมันไปถึงแค่กี่ครั้งเองเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ140140ก็พอฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าพลาดได้ประมาณหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวเกมจะมีแจกอีกนะไม่รู้ว่าแจกจากช่องทางไหนบ้างนะแต่เดี๋ยวช่องทางที่เป็นตารางล็อกอินพิเศษนะจะมาในวันที่19กันยาคือเบื้องต้นนะมันแจกค่อนข้างจะเยอะแต่เราต้องไปรับนะต้องไปทำให้ครบนะแล้วก็มาเปิดตู้10ปีครึ่งนี่เปิดได้140ครั้งเนี่ยมันจะไปถึงตรงนี้เลยนะครับซึ่งคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ 2,003 แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องทำภารกิจรายวันตรงนี้มันแจกวันละ50ชิ้นเนี่ยทำ18วันสามารถที่จะเหมาร้านค้าได้เลยทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะอย่างที่บอกครับจัดสรรปันส่วนเอานะครับว่ารีบเอาอะไรนะผมไอดีหลักเนี่ยผมแลกกบ9ดาวไปก่อนเลยนะส่วนไอดีนี้ผมแลกเกียร์แลกเกียร์ไปแล้วกบ9ดาวยังไม่ได้แลกอ่ะเดี๋ยวขอแลกรูบี้มีโคต้าอยู่เท่านี้นะแลกมาเรียบร้อยครับส่วนใครที่แลกแล้วรูบี้ไม่เข้าหรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะรอสักนิดนึงก็ได้นะนะบางทีมันอาจจะมีบั๊กมีช้านิดนึงหรือถ้าเกิดสุดท้ายไม่ไหวจริงรอนานไปก็อาจจะแจ้งตัวเกมนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันได้บอสและขอเกียร์โดนแน่นอนตั้งเป้าเลยนะขอโดนแน่นอนเท่านั้นครับมา ID 2ครับมีโดนแน่นอนอยู่แล้วนะ1ชิ้นนะแตกไปแล้วตอนครบรอบ10ปีนะครับเหลือ10ปีครึ่งลุ้นนะเดือนนี้ผมจะเปิดเกียร์อย่างเดียวแล้วนะครับในส่วนของ ID 2นะ
เพราะว่ามีเกียร์โดนแน่นอนรองรับเยอะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมโคโลโบก็จะเป็น7ดาวโดนแน่นอนก็ค่อยลากกันใหม่หาลูวี่กันใหม่นะไอ้ตะชินนะเพื่อนนะโดนแน่นอนเนี่ยโดนแน่นอนเลยครับหรือว่าเราแลกน้อยเกินไปอ่ะ ID 2อดรับประทานครับมาเปิดกันต่อ ID 3นะครับ3ผมจะแลกรูบี้เอาไปเปิดเรนเจอร์นะครับจริงๆตามหลักการเนี่ยมันต้องเอาตัวกาชาไปเปิดเรนเจอร์นะแล้วก็รูบี้ไปเปิดเกียร์นะครับแต่ว่า ID นี้รีบร้อนจริงๆครับเพราะว่าคอมโบมันต้องมานะนะครับคอมโบแร่หนืดนะครับล็อกนะแร่หนืดกับร่างโคลนนะครับอันนี้ร่างโคลนกับแร่หนืดนะครับแล้วก็ตัวของบาวยมทูตเดี๋ยว ID นี้นะครับโหแล้วมีตัวนี้อีกเดี๋ยวความสามารถผมจะเปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าของเหลือหรือเปล่านะครับแรกนะครับเอารูบี้ไปเปิดเรนเจอร์นะเพราะว่าอยากได้จริงๆนะครับคือยังไงก็ต้องเหมานะคือเปิดเกียร์น่ะก็ผมว่ามันพูดยากว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมกดผิดจะซวยเลยนะรอยาวเลยครับอ่ะรูบี้ครับไปโอเคนะครับมาครับตัวกาชามันเกลี้ยงไปแล้วนะครับอ่ะมารุ้นกันครับเพิ่มเลทเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวมาอีกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพวกตู้เพิ่มเลทพิเศษเนี่ยสำหรับแสงเก่ากับมืดเก่าจะไม่มีนะคือมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับไม่มีเพิ่มเลทนะก็รู้เนานะครับคือบอสเดี๋ยวมีรีวิวเพิ่มเติมแน่นอนนะตอนนี้คือน่าจะรู้กันเยอะแล้วครับว่าตัวห้างโกงจริงนะครับคือมาปุ๊บแล้วเห็นเลยครับว่าโอ้โหโหดจริงๆครับท็อปตอนนั้นคือใช้กันเพียบเลยเลี่ยงไม่ได้เลยนะก็เลยต้องเปิดแบบนี้ออกเถอะนะสาธุอยากได้จริงๆ ID นี้คอมโบมันมาแล้วครับอยากจะให้ ID มันโหดโอ้โหมันโหดหรือมันโหดเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ลงทุนเอารูบี้นะครับโอ้มัน7ดาวล้วนแล้วว่ะโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะโอ้โหเยสดูนะครับ7ดาวรัวๆเลยครับโอ้โหไอ้นี่3ไอ้ดีที่อยากได้อ่ะสู้ต่อนะผมไม่ท้อครับเดือนนี้คือยังไงก็ทุ่มจนกว่าจะได้นะตัวบอสนะเพราะว่าคอมโบมันได้แล้วอ่ะส่วนเกียร์เดี๋ยวไว้ที่หลังเพราะอย่างที่บอกนะว่าเกียร์คือมันเปิดแล้วมันก็เน่าไปเลยแต่เรนเจอร์เมื่อกี้ไม่เห็นนะเปิดเรนเจอร์ก็เน่าเหมือนกันนะครับอนาคตเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดได้มาเนี่ยก็ขนนกผมสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆนะไม่แน่เดี๋ยวเดือนนี้โอ้แต่รูบี้ไม่น่าเหลือแล้วนะถ้าเกิดเหลือเดี๋ยวผมเปิดอีกเอาเรนเจอร์ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะเรื่องของเกียร์นะครับเพราะว่าก็อยากจะหาเกียร์วิ่งนะซึ่งรอบนี้คนก็ถามเข้ามาเยอะนะครับผมใช้คำว่าเสี่ยงสูงมากๆแค่นั้นนะครับที่ตัวคะแนนครับมันจะสูงนะครับเพราะว่าคือเรนเจอร์มันเก่งด้วยนะครับพอเรนเจอร์มันเก่งปุ๊บเนี่ยคนก็จะเปิดกันเยอะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเปิดได้ตัวบัฟคะแนนซ้ำๆเยอะนะฉะนั้นรอบนี้ใครจะวิ่งก็ระวังให้ดีแล้วกันคือต้องพร้อมสุดๆอ่ะสำหรับรอบนี้นะครับมาเปิดกันต่อ ID 5นะครับ5เนี่ยผมต้องการลากเกียร์นะคืออยากได้โดนแน่นอนนะครับคือถ้าเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าก็มีโอกาสอยู่นะยังเป็น ID เดียวของผมครับทุกๆ ID ของผมนะครับก็มี10 ID กับ ID ของแฟนเนี่ย2 ID เดี๋ยวคลิปในวันนี้นะจะไปเปิด ID ลึกลับกับ ID ขโมยแฟนครับแล้วก็จะแลกเหมือนกันนะตั๋วก็ยังมีตั๋วเดิมนะครับพอเดี๋ยวเปิดกันอีกคลิปนึงนะครับคือผมมีโดนแน่นอนหมดเลยทุก ID เป็นสายฟรีนะครับตั้งแต่ ID 2ไปนะครับแต่ว่า ID 5เนี่ยเป็น ID เดียวที่ยังไม่มีโดนแน่นอนนะครับซึ่งก็เล่นมานานนะแต่ว่า ID นี้เนี่ยมันจะเป็นโชคดีในส่งเรนเจอร์เรนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เปิดได้คู่เทพครับเปิดได้ตัวดีๆค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าเกียร์คือยังไม่เคยมีโดนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลกยับครับเหมือน ID นี้ผมจะยังไม่ได้แลกอะไรเลยนะยังไม่ได้แลกอะไรเลยนะครับเอ้ยผมแลกอะไรไปแล้วอะทำไมมันถึงดูยังไม่พอสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีขาดอะไรไปบ้างนะครับอ๋อผมยังไม่ได้เปิดไอ้ตู้นี้ต้องเปิดตู้นี้เปิด11ครั้งเดี๋ยวผมเปิดก่อนขออนุญาตเปิดสดๆเลยแล้วกันนะจะได้ดูไปในตัวด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นไงบ้างนะครับการบินตัวนี้ดีนะมีไว้ครับช่วงนี้บินดุนะต้องมีการบินเอาไว้ครับตัวนี้ใช้ได้นะมีสตันมีจุดที่นำมาใช้งานได้ครับฮิเมะเอาไปบับวิ่งได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งไปนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับจริงๆเนี่ยสกิล
ผักมันได้นะแต่ว่าตัวมันเก่าไปแล้วนะครับตัวนี้เอาไปดาเมจในพวกด่านต่างๆหรือไปตีจุดติได้นะบอทเทิลเคคอมโบแล้วนืดเนี่ยผมว่าเปิดไอ้ตู้พวกนี้นะเอาตรงๆนะดีกว่าเปิดตู้กาชาปกตินะครับอันนี้ก็ดีครับเอาไปเล่นด่านวิ่งนะหรือว่าสกิลบีบรวมตัวครับใช้ได้ครับไอ้ตัวนี้เก่าไปแล้วเก่าไปแล้วครับปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วจริงๆเนี่ยตัวเมื่อกี้มันมีน่าจะมีรถต้านนะถ้าจำไม่ผิดนะส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปรวบรวมอีกทีนึงนะอันเนี้ยเราต้องเปิดตรงนี้นะเนี่ยเพราะว่ามันได้เหรียญปลานะครับเทียบเลยเอามาน่าจะต้อง400นะเพราะว่าจำได้ว่าถ้าเก็บแบบนะตอนนี้ยังไม่ได้แลกเลยนะจะมีประมาณ400นะครับเอาผมแลกหมดเลยครับรูบี้แต่ได้จบๆไปครับไม่ต้องกังวลอะไรครับบายหมดครับไม่มีรีนะหมดแล้วหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยนะครับนะครับแล้วมันก็จะมากองอยู่ข้างล่างครับอ่ะมาลุ้นกันครับโดนแน่นอนครับนี่เน้นตู้นี้ด้วยเพราะว่าตู้ข้างบนมันเป็นชิ้นอื่นนะเน้นตู้นี้ครับส่วนคนที่อาจจะรอลุ้นว่าแบบมันจะมีแบบอาวุธรวมตัวไหมลุ้นเอาดีกว่าแต่ผมว่ายากโดยปกติเกมไม่ค่อยทำแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะมีขวานโดนแน่นอนนะครับแขวนโดนแน่นอนหอกอันใหม่โดนแน่นอนนะครับคาถาโดนแน่นอนของเจ็ดดาวนะครับไม่น่ารวมกันครับเกมไม่ค่อยใจดีสูงสุดขนาดนั้นนะคือเวลาใจดีบางทีก็ใจดีแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นสุดปรี๊ดนะครับสุดปอกนี่ไม่เคยมีขนาดนั้นนะแต่ก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อเขาอยู่ดีจะใจดีนะครับเพราะว่าปัญหาหลังบ้านมีเยอะครับตอนนี้เขาก็เลยหน้าบ้านก็เลยต้องแบบว่าช่วยรับภาระหน่อยนะอ่ะขอหน่อยเถอะโดนแน่นอนอยากได้ในเดือนนี้เลยอ่ะได้ไหมอ่ะขี้เกียจไปลุ้นเดือนหน้านะโคโลโบครับ7ดาวอาวุธก็จะมีโดนแน่นอนครับแล้วก็พอเป็น7ดาวคนก็จะมองว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์การออกมันจะสูงเพราะว่าผมก็เปิดให้ทางบ้านเนี่ยโอ้ตอนนั้นคือเปิดออกแบบถล่มทลายจริงๆอ่ะแต่ดูของอันที่5ดิเนี่ยดวงมันจะไม่ได้จริงๆนะแล้วแบบโอ้โหไม่ออกอะไรเลยครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่จันทาเนี่ยเขาไม่มี6ดาวไม่เข้าใจเหมือนว่าทำไมไม่เอามานะเพราะว่า6ดาวผมว่าช่องกลางกับช่องอาวุธเนี่ยมันใช้ได้นะแอบเสียดายเหมือนกันครับว่าที่เกมไม่เอา6ดาวจันทาติดมาด้วยนะเปิดกันต่อ ID 6นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้นะ ID นี้ได้บอสมืดไปเรียบร้อยนะครับนะครับก็เกียร์ยังไม่มีนะส่วนบินครับผมตั้งใจจะทำ9ดาวแม็กนะครับแล้วเดี๋ยวก็ID นี้มันเฮือกสุดท้ายด้วยไงแล้วเกียร์เป็นปืนนิดมากครับไหนๆก็ไหนครับเอาให้โหดเลยนะครับแต่ว่าในครั้งเนี่ยเหมือนจะมีอยู่ตัวเดียวผมก็เลยยังไม่แลกที่ร้านค้านะด้วยความที่ว่าเดือนนี้เขาแจก3ตัวนะครับก็จะไปรอช่วงท้ายๆหน่อยแล้วกันนะอันนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าจะได้เปิดกี่รอบครับ ID นี้เกียร์เหมือนจะยังไม่ได้แลกมี400ยังไม่ได้แลกเลยครับจริงเนี่ยควรต้องแลกเกียร์นะครับแต่ผมขอแลกรูบี้ก่อนเอาเป็นทางลัดแล้วกันนะหวังว่าจะได้ครับดูครับว่าคลิปนี้นี่แลกให้มันจบๆครับไป400เดี๋ยวดูกันนะ ID นี้ครับจะสู้กับ ID 4ได้ไหมโอ้โหผมตัดสินใจยากว่าเปิดตู้นี้มันไม่ออกเลยเอาผมเปิดตู้ใหม่แล้วกันไปโอเคเปิดตู้นี้แหละบางทีบางตู้มันเหมือนว่าเปิดยังไงก็ไม่ออกนะเปลี่ยนตู้บ้างหรือเปิดอย่างละรอบแล้วกันมาเปิดอย่างละรอบเลยโอ้อยากได้ครับหอกใหม่หอกมาอย่าหอกค่ะโอ้โหออกทวนครับโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงโดนแน่นอนมาสักชิ้นนึงอยากเอาไปใส่บอสนะนั่งใจหาเกียร์ไปใส่บอสนะครับนะเพราะว่าบอสก็คงจะใช้อาจจะ9ดาว160พอนะเพราะว่าตั้งใจจะเดี๋ยวมันมี ID ที่มันปั้น9ดาวแม็กอยู่แล้วไงก็เลยแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากไม่ออกอ่ะมันเปิดตู้ไหนมันก็ไม่ออกเลยแล้ววะเนี่ยเกียร์แบบว่าหนืดมากเลยนะโอ้โหแย่จริงๆครับเห็นคนร้องแล้วงงกันเยอะนะคนได้ก็ได้ครับคนไม่ได้ก็ไม่ได้นะบางทีมันแบบดวงอ่ะจังหวะจังหวะอะไรต่างๆนะสูสีอะไรขนมาหมดครับโอ้โหขนจนเกี้ยงเลยโล่งเลยครับเตียนโล่งเลยนะขนต้นหมดเลยครับไม่ออกเอาดูดิอยากโหดอ่ะพี่ได้บอสแล้วเอาเกียร์ให้บอสหน่อยชิ้นหนึ่งหอกมาหอกหักโอ้โห
จบแลกรูบี้นะครับจริงๆไม่ผิดนะอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ผิดนะเพราะว่ามันสามารถแลกได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะต้องแบบเล่นครบกันสักนิดนึงนะก็อย่างที่คำนวณไปให้แล้วนะครับว่าทำภารกิจนะเปิดตู้10ปีครึ่งนะครับจนถึง140ครั้งซึ่งที่มาก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องหานะครับเกมเขาแจกสูงสุด181ใบนะครับก็พลาดได้ประมาณนึงนะคือถ้าเกิดเราไม่เอาถึงหินปลุกพลังนะก็คือเอาไว้เปลี่ยนร่างเรนเจอร์เป็น9ดาวใช่ไหมสมมุติว่าไม่เอาถึงตรงนั้นเนี่ยก็ใช้แค่140นะครับแล้วก็เปิดนะครับซึ่งคำนวณสูงสุดก็อย่างที่บอกนะครับว่า 2,003 ครับในส่วนของภารกิจพิเศษนะก็คือเปิดตู้10ปีครึ่งครับที่เหลือก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับที่ต้องทำให้ครบมันแป๊บเดียวทำครบนะของผมเนี่ยพยายามทำอยู่ทุกไอดีใช้เวลาไอดีนึงประมาณ5นาทีจบเรียบร้อยนะครับเน้นเก็บเรียบร้อยเลยวันหนึ่ง5นาที6นาทีนะได้หมดเลยนะครับก็18วันอดทนกันนิดนึง18วันนะนี่คือหมายความว่ามันโคเวอร์ในร้านค้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่คำนวณไปในคลิปแล้วนะครับว่า3152มันสามารถเปิดได้หมดทุกอย่างเลยแต่อย่างที่บอกว่าไล่ลำดับความสำคัญก่อนจำเป็นจะต้องใช้อะไรค่อยไปไล่ตามนั้นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเปิดเพราะว่าเบื้องต้นบางคนอาจจะแบบกด9ดาวเกียร์นะครับตัวรีเซ็ตอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เบื้องต้นคือได้ครบอย่างแน่นอนนะครับใครแลกรูบี้แล้วเปิดได้หรือเปล่ามาบอกกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมเปิดไม่ได้แต่ก็สู้ต่อนะผมบอกเลยนะครับว่าสู้ต่อนะครับเดือนนี้มันยังเพิ่งต้นเดือนนะยังมีอะไรต่างๆนานามาให้อีกเยอะแยะมากมายครับให้ลุ้นนะก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการนะครับซึ่งถ้าเกิดมีทุนอยู่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะมีทุนอยู่แล้วครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเดอะซันช็อปขอเป็นที่2ด้วยนะครับแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับไอดีผูกเลยเติมได้หมดเลยนะครับทั้ง LINE Facebook Google เปิ้ลครับเติมถูกเกมเมนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ทางร้านมีบริการเปิดกาชาสำหรับ Android นะครับไปเติมจากร้านเดอะซันช็อปนะรูบี้แพ็ครูบี้คูณ2แพ็คต่างๆครับเติมที่นั้นเดินชั้นสอบนะฝากเดินชั้นสอบเปิดกาชาได้เลยนะครับหรือไม่อยากสู้กับตู้กาชาอยากได้ ID เริ่มต้นนะมีเต็มไปหมดเลยครับโคโรโบแสงมืดครับก็อยากเช็ค ID มี ID แบบไหนราคาเท่าไหร่นะก็ลิงก์อยู่ที่ปักบุตรคอมเมนต์ทางลิงก์ร้านค้าแล้วก็ลิงก์เช็ค ID นะครับจะเติมเกมครับหรือว่าซื้อ ID เริ่มต้นนะก็แนะนำเดินชั้นสอบเลยนะครับเดี๋ยวไปร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์ครับเดินชั้นสอบขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ทางร้านมีรับเติมเกมหนึ่งนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครพร้อมไปจัดกันที่ร้านเดอะซันช็อปได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ